ไปเลยนะครับถ้าผมจะรักผู้หญิงสักคนผมจะหาให้ได้แบบแม่ผมลูกติดแม่น่ารักจังเลยนะคะเฮ้ยวุฒิบ้าเฮ้ยพี่ไม่ไหวแล้วเลิกเลิกค่ะต้องเลิกงานเนี้ยคือแบบอ้วนอ่ะอ้วนละพุงใหญ่ไงขาสั้นไงเดินด้วยกันแล้วเฮ้ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลูกสอนกดอะไรพี่ปะเนี่ยมาถึงด่าพี่เป็นชุดเลยหนูไม่ได้ว่าพี่หนูหมายถึงว่ากิ๊กหนูแบบเฮ้ยมันอ้วนแล้วผมมันสีมันเปลี่ยนสีบ่อยแล้วมันหนูเดินด้วยแล้วหนูร้อนไงอ้วนเตี้ยเตี้ยขาสั้นด้วยใช่เปลี่ยนสีผมบ่อยมากอ่ะงี้พี่แนะนำว่าไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วเพราะว่ามันเข้าทางพี่หมดเลยหนูไม่ได้ว่าพี่จริงๆนะเข้าใจเข้าพี่เห็นปากหนูพี่เข้าใจแต่พี่ไม่เข้าใจแววตาหนูที่หนูมองพี่ในขณะที่พูดถึงแฟนหนูแบบนั้นเอางี้ลูกศรโทรไปบอกเลิกแฟนเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปหาอะไรทานแบบเย็นๆชื่นใจเลิกเลยนะหนูเลิกเลยนะชีวิตจะดีขึ้นโอเคได้ก่อนที่หนูไปเลิกกับแฟนหนูต้องเป็นคนเลิกปากจัดก่อนนะอย่างแรกเลยปากจัดตรงไหนโอ้โหทุกตรงเลยอ่ะวายปุ๊บตะลายในปากเลยบรรยากาศนี้แหละใช่เลยโอ้โหเหมือนในหนังเลยมีห้องเรือนกระจกหน่อยมีสวนมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฉากหนึ่งที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ความลับนางมารร้ายคุณแม่พระเอกเป็นเจ้าของร้านอาหารไงแล้วพระเอกเองก็เคยพานางเอกเนี่ยไปทานชาที่ร้านตอนที่ไปถึงนางเอกไม่รู้นะว่าเป็นร้านของแม่พระเอกจนไปโป๊ะเช็คกันตอนหลังแต่เรื่องราวเรื่องนี้สนุกมากเพราะว่านางเอกเนี่ยอยู่ในแก๊งเพเกิลคือเป็นแก๊งแบบหน้าผู้ชายรักผู้ชายแต่ล่าเล่นๆเพราะกฎสำคัญของแก๊งนี้ก็คือห้ามตกหลุมรักเป้าหมายปรากฏว่าตอนที่เขาไปเที่ยวกันเนี่ยพระเอกก็เข้ามาอลิเซียเดชเนี่ยปรากฏว่าหล่อฟุ้งฟิ้งมาเลยก็เลยเป็นเป้าหมายนางเอกเดินหน้าบุกเข้าไปจีบแต่จีบเนี่ยกะเล่นกลายเป็นพระเอกชอบจริงแล้วพระเอกคนนี้เป็นคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่นางที่ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่จะชอบคือหล่อด้วยรวยด้วยสุภาพด้วยโอ้เป็นหนูก็ชอบโรแมนติกด้วยแต่ว่าด้วยกฎไงนางเอกก็เลยทำเป็นชอบพระเอกไม่ได้แต่ว่ามาพีคตรงที่ว่าพระเอกเนี่ยมาขอแต่งงานกับนางเอกแต่ด้วยกฎข้อนี้ที่ค้ำคออยู่ก็เลยทำให้เรื่องราวเนี่ยมันไม่ลงเอยกันง่ายสุดท้ายมันจะจบยังไงนี่แหละอยู่ในเรื่องความลับนางมารร้ายแต่ละฉากนี่ต้องบอกเลยนะว่าแสดงความไฮโซของพระเอกมากทั้งมีอะไรเป็นเจ้าของโชว์รูมรถเป็นรถแบบรถอิมพอร์ตเป็นหนูก็ตกหลุมรักเลยแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะอยู่ดีวันดีคืนดีมีผู้ชายมาจีบเตะผับกลางคืนก็ยังไม่ได้กินอะไรมากหล่อโอเคเปิ๊กแล้วอยู่ดีผู้ชายก็มารับไปกินข้าวอีกวันนึงแล้วก็ขับไปที่ออฟฟิศตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของโชว์รูมรถนำเข้าช่วงหน้าหาอะไรดับร้อนกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูครับคุณผู้ชมครับว่าร้านนี้มีอะไรจะดับร้อนเราได้ก็มันจะน่ารักฟุ้งฟิ้งเหมือนกับบรรยากาศหรือเปล่าโอเคมาดูครับโอ้โหอะไรมันจะอลังการงานสร้างเต็มโต๊ะขนาดนี้นะ นี่ต้องรีบกินด้วยนะเราอ่ะกินเพราะว่าเดี๋ยวข้างในเขาไม่มีทีวีดูเสร็จแล้วก็ต้องจานนี้ไปรับสัญญาณดาวเทียมต่อจานใหญ่มากนี่จานใหญ่มากรู้สึกตัวเล็งเล็กไปเลยอ่ะอันนี้เล็กยังมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกเหรอใช่ค่ะบ้าไปแล้วแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อลิตเติ้ลนะคะคือลิตเติ้ลนะฮะก็ว่าเป็นตำแหน่งก็คือเป็นเจ้าของบรรยากาศผู้ใหญ่สูงสุดเหนือดาวดึงพูดถึงร้านนี้ดีกว่าครับฟรีดคาเฟ่แอนด์แฮงเอาท์คือชื่อคำว่าคาเฟ่แอนด์แฮงเอาท์เนี่ยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่แต่ทรีทเนี่ยเราตั้งใจอะไรทำไมใช้ชื่อทรีทคำว่าทรีทเนี่ยมันมีคำว่าอีทอยู่ข้างในค่ะสังเกตอันตันนะก็ด้วยความหมายมันรู้สึกแบบฟังแล้วมันแบบ
มันดูคุ้นนะมันแมทช์กับอาชีพบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้คอนเซปต์ไอเดียว่าร้านบรรยากาศดีและสวยงามและได้ชื่อแล้วทีนี้วางคอนเซปต์เรื่องอาหารเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยนะคืออาหารเนี่ยเราอย่างอาหารอะไรเราเป็นเหมือนเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอะค่ะแต่จริงๆเนี่ยเป็นผ้าแล้วเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือไงประวัติให้ทานน้ำยาปรับผ้านุ่มชมเฮ้ไม่ตลกข้ามไปเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดทีนี้ส่วนใหญ่เราก็จะมีทั้งเราจะเน้นเป็นไทยสไตล์เพราะว่าคอนเซปต์เราเนี่ยเราขายคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติก็จะเน้นไปจัดจ้านวันนี้มีอะไรแนะนำบ้างครับคุณลิเทอร์อันนี้เป็นลาบปูนิ่มค่ะแล้วก็อันนี้เป็นรีบไหมฮะรีบใช่ไหมลาบปูนิ่มจะข้ามเลยผมจะถามว่าลาบปูนิ่มเนี่ยดีไซน์คือปกติลาบเนี่ยเราก็จะต้องเห็นข้าวคั่วใช่พริกหอมสมุนไพรในพวกนั้นลาวอะไรอย่างเงี้ยนี่มาเป็นแบบชิ้นเป็นสวนผักมากเลยอ่ะใช่คือยังไงฮะคืออันเนี้ยเราแยกตัวน้ำลาบแยกให้ลูกค้าเสร็จแล้วคือจะจิ้มก็ได้หรือจะราดแล้วคุกเองก็ได้อย่างนี้ใช่ใช่อ๋อดีไซน์ไว้แล้วอย่างนี้ต่อมาครับอยากแนะนำอะไรครับคุณลิตเติ้ลเป็นสโมกแอปเปิ้ลวูดสลัดวิททรัฟเฟิลบัตเตอร์โทสชื่อยาวชื่อยาวมากคอนเซปต์ก่อนคำว่าสโมกนำมาแล้วตอนเราเห็นยกมาตอนเสิร์ฟเนี่ยนะฮะพอเปิดปั๊บควันมาแบบเยอะมากแล้วฮะอันนี้เป็นเมนูที่คิดขึ้นมาเองค่ะหมายถึงว่าเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาเองว่าจะต้องมีควันเหรอคะใช่ค่ะเป็น smoke apple wood smoke apple wood คือมันเหมือนเป็นควันไม้แอปเปิลค่ะแล้วเราก็มาทำเป็นสลัดตัวนี้เราจริงๆตัวสลัดเนี่ยเราจะใส่แซลมอนหรือว่าเนื้อชนิดอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แซลมอนแมสสุดแล้วก็เสิร์ฟไปกับควันนอกจากนั้นแล้วอีกสิ่งนึงที่คุณลิตเติ้ลน่าจะถนัดนะเรื่องของหวานนะฮะตรงข้างหน้านี้ก็จะมีอันนี้เป็นคาวาอี้ทอสค่ะแค่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอันนี้คิดขึ้นมาเองเพราะว่าคอนเซ็ปต์คือจริงๆทอสทั่วๆเข้ากับหน้าคุณลิตเติ้ลมากเลยจริงๆเข้ากับหน้าตาแล้วสีผมคนชอบสีชมพูค่ะขึ้นก็รู้แล้วว่าก็เห็นอยู่เนี่ยคือทุกคนจะรู้ว่าชอบสีชมพูทีนี้ตอนแรกทอสจะมีอยู่2แบบคือฮันนี่ช็อกโกแลตมันก็คือทั่วๆไปนี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยคอนเซ็ปต์เราคือแบบให้เราอยากกินโทสต์ที่มีสีชมพูทั้งจาน อีกเมนูนึงครับอันนี้ผมรีเควสเองคือผมไปร้านไหนต้องชิมถ้ามีเมนูนี้บานอฟฟี่บานอฟฟี่ค่ะลองชิบะครับ เพราะว่าอันนี้มันเย็นมาต้องรีบต้องรีบบายนั่นแหละทำไมอ่ะโอ้ดีละลายโอ้ละลายจนปากเลยของคาวบ้างไหมเราอ่ะพวกเราอ่ะครับอืมใครอยากจะมาที่ทรีทการเดินทางอย่างไรมาตรงไหนแล้วเปิดวันไหนปิดกี่โมงอะไรวะก็สาขาเสนานิคมนะคะตั้งอยู่ระหว่างซอยเสนานิคม17กับ19ค่ะหรือว่าตรงข้ามเสนาซอย28เปิด 11:30 ปิด 17:00 ศุกร์เสาร์ปิดเที่ยงคืนจะหยุดทุกวันพุธค่ะเอาละแต่วันนี้โกโตเอ็มเราเดินทางมาถึงที่นี่ฮะทรีทคาเฟ่แฮงเอาท์นะครับต้องขอบคุณมากเลยคุณลิตเติ้ลและที่สำคัญครับแค่บานอฟฟี่อย่างเดียวก็ทำให้เรามอบป้ายนี้ได้แล้วนะฮะเพราะว่าอร่อยจริงๆนะครับครูตัวเองฝากป้ายนี้การันตีความอร่อยไว้ด้วยนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับสามารถติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของเรานะฮะ M Kitchen Thailand นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงนะติดตามภาพการอัปเดตเมนูอาหารต่างๆตามแฟนเพจได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยกันละกันนะครับส่วนคราวหน้าครับกลับมาติดตามครับครูตัวเอ็มจะพาไปบุกร้านไหนและภาพยนตร์เรื่องใดจะเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางการกินของเราติดตามได้ในครูตัวเอ็มนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอจะเป็นนางมารร้ายเขาได้อยู่เหมือนกันหน้าหนูได้หน้าหนูดังเลยตอนนี้หน้าหนูอ่ะไม่เป็นนางมารร้ายหน้าหนูเป็นนางมันร้ายมากเขาให้ถูกปากกับคนไทยต้องเน้นไทยสไตล์ไงเพราะถ้าเน้นกังนำสไตล์มันต้องไปเกาหลีมันจะกลายไปสลัดยำหมูย่างเดี๋ยวฮะหมูอยู่ไหนครับหมูอยู่ไหนหมูอยู่ไหนอยู่ข้างล่างจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่สลัดยำหมูย่างต้องเป็นสลัดยำหมูล่าง